ไปต่อกันที่ความคืบหน้าเหตุคนร้ายกราดยิงเข้าใส่จุดตรวจที่อำเภอกรงปีนังจังหวัดยะลานะครับล่าสุดทางด้านของจังหวัดยะลาก็ร่วมกับกำลัง4ฝ่ายคุมเข้มพื้นที่ตามเส้นทางหลังเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นครับภายหลังเกิดเหตุการณ์คนร้ายยิงถล่มป้อมจุดตรวจร่วม3ฝ่ายในพื้นที่ตำบลกรงปีนังอำเภอกรงปีนังจังหวัดยะลาทำให้เจ้าหน้าที่บาดเจ็บหลายนายครับเชื่อว่าเป็นปฏิบัติการตอบโต้จากกลุ่มคนร้ายที่ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้วิสามัญคนร้ายเสียชีวิตล่าสุดทางพันตำรวจเอกสุชาติสอิฐผู้กำกับการสภ.เบตงจังหวัดยะลาได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลังร่วม4ฝ่ายเฝ้าระวังจุดตรวจจุดสกัดทั้งรอบนอกย่านเศรษฐกิจและพื้นที่จุดเสี่ยงโดยเน้นป้องกันให้มีการประสานงานอย่างรวดเร็วจากนั้นยังกำชับบริเวณจุดตรวจฐานปฏิบัติการต่างๆทั้งที่เป็นของตำรวจภูธรตำรวจตระเวนชายแดนและอาสาสมัครรวมไปถึงจุดตรวจย่อยทุกจุดต้องมีความระมัดระวังและมีความพร้อมตลอดเวลาดูแลเฝ้าระวังฐานที่มั่นให้มีความมั่นคงปลอดภัยขณะที่หน่วยข่าวความมั่นคงรายงานว่าพบความเคลื่อนไหวของกลุ่มนายฮูบายดีละมือลีนะครับแกนนำโจรใต้พร้อมกับพวกรวม14คนได้เข้ามาประชุมในพื้นที่อำเภอบันนังสตาและอำเภอกรงปีนังจังหวัดยะลาโดยในพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่สีแดงที่มีแนวร่วมเคลื่อนไหวอย่างเข้มแข็งเพื่อวางแผนซุ่มยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารและอาสาสมัครในพื้นที่อำเภอกรงปีนังอำเภอบันนังสตาและอำเภอทานโตจังหวัดยะลาจึงให้ทุกฝ่ายมีความพร้อมตลอด24ชั่วโมงครับ